างถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2565อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นและโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2565ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้องหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้องกำนันทุกตำบลและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2565ในวันนี้และโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่2565ในครั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทำให้ประชาชนเดินทางออกมาท่องเที่ยวกลับมาเยี่ยมบ้านและเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติและโครงการอาชีวะอาสานับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นอย่างยิ่งซึ่งจะได้ดูแลตรวจสอบสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ของประชาชนตลอดจนแก้ปัญหาสภาพรถทุกประเภทซึ่งจะเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนได้อีกครั้งหนึ่งผมจึงขอเป็นกำลังใจให้หน่วยงานตลอดจนเจ้าที่ทุกคนและอาสาสมัครผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มแข็งเสียสละและอุตสาหะจะเห็นได้ว่าวันนี้ทุกท่านนะครับมีความเข้มแข็งพร้อมเพรียงสามารถที่จะเปิดการรณรงค์ได้ก่อนกำหนดเวลาด้วยซ้ำไปนะครับปกติเราจะเปิดเวลา 9:30 นพอ 9:10 นาทีนี่เจ้าที่โทรไปบอกว่าพร้อมแล้วโอ้ผมประทับใจมากเพราะว่าน้อยครั้งนะครับที่จะสามารถเปิดกิจกรรมโครงการอะไรได้ตามเวลาส่วนใหญ่ก็จะช้ากว่าเวลาเพราะว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมมายังไม่พร้อมกันอย่างนี้นะครับแต่ครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกท่านพร้อมจริงๆนะครับมีความพร้อมจริงๆท่านสามารถที่จะมารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติการรณรงค์ในครั้งนี้ได้อย่างพร้อมเพรียงนะครับต้องขอขอบคุณและเป็นกำลังใจถือว่าทุกท่านอยู่ในเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเยี่ยมนะครับซึ่งดีแล้วที่เราได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปมานะครับผ่านเข้ามาในพื้นที่อำเภอของเราซึ่งในปีนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าผ่านมาในพื้นที่ของเราเนี่ยคิดว่าเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าสังเกตได้จากเมื่อวานนี้นะครับผมผ่านจากขอนแก่นเข้ามาเนี่ยมีรถสวนเข้ามานะครับมีรถที่เอามาจากกรุงเทพมาจากทางนครราชสีมาเนี่ยเต็มถนนมิตรภาพเลยขยับได้ทีละนิดละหน่อยนี่ขนาดเมื่อวานนะครับวันนี้ต้องเยอะกว่าเมื่อวานนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับทุ่มเทอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเป็นการทำเพื่อสังคมส่วนรวมทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นเจ้าที่ภาครัฐนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจนะครับขอให้การปฏิบัติหน้าที่ของเราทำให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงนะครับทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ดังคำรณรงค์ที่ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุขอชื่นชมบุคลากรนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้องเจ้าของสถานที่ตลาดทองสแควร์ตลาดลานทองสแควร์
ที่ได้มีการดำเนินโครงการบูรณาการร่วมกันและขอขอบคุณส่วนราชการสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดจุดบริการประชาชนและโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2565ของชาวอำเภอหนองสองห้องบริเวณหน้าตลาดลานทองสแควร์ถนนเจนจบทิศเทศบาลตำบลหนองสองห้องอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นประจำปี2565ณบัดนี้ขอขอบคุณครับนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการถ่ายภาพนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกนะครับท่านนายกบนเวทีนะครับแล้วก็ท่านรองนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารของทางวิทยาการอาชีพด้วยนะครับเชิญบนเวทีด้วยนะครับ